ฤดูการท่องเที่ยวถึงจะพาช้างกลับไปทำงานเกี่ยวการท่องเที่ยวได้ต่อแต่ตอนนี้มาแบกภาระเกี่ยวเรื่องควานช้างค่าเลี้ยงดูควานช้างและอาหารการกินแต่อาหารการกินนั้นคือธรรมชาติแถวนี้ก็ยังพอหาได้ฮะ